สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนเลยนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2566ย้ำมาถึงตัวนี้ก็วันนี้มีนาคม2567ละเนาะผมจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยก็อดไม่ได้ที่อยากจะพูดถึงนะฮะก็คือที่อยากจะพูดถึงก็คืออยากจะมาขอแสดงความยินดีคือจริงๆมันก็แสดงความยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นแฟนบอลไทยก็คืออยากจะขอบคุณโค้ชทีมสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองหรือว่าน้องที่ติดทีมไปที่ไม่ได้เป็นลงสนามหรือว่าตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามคือทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมสตาฟโค้ชของมาซาซาดะอิชิอิหรือว่าทีมผู้ช่วยโค้ชทีมสนับสนุนต่างๆโค้ชประตูโค้ชนักฟุตบอลทีมแพทย์ประจำทีมคือทุกคนที่เป็นในทีมที่ไปที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยผู้เล่นคนที่12นะครับกองเชียร์นั่นแหละนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทุกกระบวนการแม้กระทั่งถึงเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะที่ผมทราบมาเนี่ยมีแฟนบอลไทยนะครับเดินทางจากประเทศไทยเลยนะเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยบินไปเนี่ย300 คนแล้วก็เรื่องตั๋วนี่ก็เป็นการได้ตั๋วมาที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ตั๋วแล้วก็ไปซื้อผ่านเน็ตไม่ได้ก็คือเท่าที่ทราบมาแล้วคือต้องมีการประสานงานทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะประสานงานกับทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้แต่ว่าไม่ได้มาฟรีนะแฟนบอลที่ไปเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์เห็นไหมว่าเราไม่ต้องไปกดซื้อตั๋วเพราะว่าเขาก็จะมีการเข้มงวดเรื่องของคนเข้าออกประเทศนะส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็ต้องการคนที่แบบว่าต้องการไปดูบอลจริงๆแล้วก็มีไปถึงเนี่ยอุตส่าห์บินน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยต้องมีตั๋วดูบอลจริงๆก็จะมีขั้นตอนที่บอกว่าถ้าคุณบินไปนะคุณได้ตั๋วแน่นอนแล้วแต่ว่าคุณไม่ต้องออกตั๋วค่าตั๋วเองเพียงแต่ว่าในเรื่องการจัดสรรตั๋วเนี่ยก็ต้องของทางเขาเนี่ยให้มาแค่ตั๋ว 1,000 ใบนะมีแฟนบอลไทยที่เดินทางไปเนี่ยที่นั่งเครื่องไปเนี่ยนะก็300คนแล้วก็เขาให้ตั๋วมาทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ทราบแล้วก็ 1,000 ที่นั่งจาก 60,000 กว่าที่นั่งนะให้แฟนบอลไทยแค่ 1,000 ที่นั่งผมก็ยังงงเลยว่าทำไมเขามีมาตรการยังไงทำไมเขาให้ตั๋วที่เอามาจำหน่ายให้กับแฟนบอลไทยที่เข้าไปในสนามนี้มันน้อยเหลือเกินมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ60,000กว่ากับตั๋ว 1,000 ใบนี่มันแค่ 2% เองนะเราไม่ได้ขอเขาฟรีนะเราต้องซื้อนะแต่ว่าเขาจัดสรรมาให้น้อยเหลือเกินคือคนที่บินไปจากประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะแค่300คนแต่ว่าคนที่อยู่ในเกาหลีใต้หรือคนที่บินไปโดยไม่มีตั๋วอีกล่ะนะอันนี้ผมไม่ทราบขั้นตอนอันนี้ผมจะขอข้ามไปแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องการแข่งขันดีกว่านะในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2026ซึ่งเจ้าภาพในปี2026นี่คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับแล้วก็ในการแข่งขันตรงนี้มันเป็นโซนเอเชียก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโซนเอเชียใช่ไหมเขาก็ผ่านการคัดเลือกมาตอนนี้อยู่ที่รอบ2แล้วผ่านไปไทยเนี่ยอยู่ร่วมสายกับมีไทยมีเกาหลีใต้มีจีนแล้วก็มีสิงคโปร์นะสายไทยนี่มีอยู่4ทีมแล้วก็ทุกสายจะมีอยู่4ทีมมีทั้งหมด9สายนะ9 4 3 16ทีมเนี่ยจะมีอยู่9สายสายละ4ทีมเขาจะคัดเอาอันดับ1กับอันดับ2ของสายเนี่ยในรอบ2เนี้ยเข้าไปสู่รอบ3ประมาณที่ว่าอันดับ3กับอันดับ4เนี่ยไม่ได้ไปต่อดังนั้นอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมันกำลังบี้กันอยู่ระหว่างไทยกับจีนบี้กันอยู่มากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไทยแพ้จีนชนะนี่โหแบบเรื่องนี้ก็คือแทบจะเรียกว่าน่าจะแทบจะหนทางนี้ในการไปสู่ฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยน่าจะเกือบจบลงกันละนะเพราะว่าเขาเอาแค่อันดับ1อันดับ2อ่ะทีนี้ในการไปเกาหลีใต้ครั้งนี้ทีมไทยเนี่ยสู้ด้วยใจสุดขีดเลยผมไม่พูดถึงว่ายังไงนะเอาเป็นว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยไทยเข้าเพสเร็วคือหมายถึงว่าเข้ากดดันคู่ต่อสู้เร็ว
ด้วยอันดับโลกของเขาเนี่ยก็คือเขาไปฟุตบอลโลกมาหลายสมัยแล้วนะเขาไปเล่นฟุตบอลโลกมาหลายสมัยแล้วจนนับไม่ถ้วนแล้วว่ากี่ครั้งแต่ในขณะที่ไทยยังไม่เคยไปสัมผัสฟุตบอลโลกเลยในรอบสุดท้ายของผู้ชายนะเขาเนี่ยเล่นในบ้านด้วยที่สำคัญคือเขาเล่นในบ้านอ่ะคน 60,000 กว่าคนอ่ะแฟนบอลเขากับเราแค่พันคนทีนี้โค้ชอิชิอิเนี่ยเขามารับงานตรงเนี้ยคือเขาวางแผนได้ดีมากเลยคือแบบว่าเขาจะไม่ยอมให้คู่ต่อสู้บุกเข้ามาในแดนของเราแล้วเราเข้าไปบีบไปนั่นซึ่งมันอาจจะพลาดได้ในกรณีที่เขาบีบเข้ามาเนี่ยโอกาสทำประตูมันเยอะเขาจะบี้เกาหลีใต้ตั้งแต่อยู่ในแดนของเกาหลีอ่ะคือเขาเรียกว่าเพซซิ่งสูงเพซซิ่งตั้งแต่อยู่ในแดนของคู่ต่อสู้อ่ะเข้าไปแล้วเข้าเร็วมากเข้าปุ๊บปุ๊บทำให้ผู้เล่นของเกาหลีเนี่ยเขาจ่ายบอลพลาดใช่ไหมพอมีนักเตะไทยวิ่งเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะจ่ายบอลพลาดเพราะว่าถ้าเขาต้องรีบจ่ายบอลอ่ะซึ่งมันมีโอกาสที่จะความแม่นยำมันจะลดลงถ้าเขาพลาดนี่นักเตะไทยอาจจะโชคแล้วไปยิงประตูได้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้นั้นอ่ะพอเพสซิ่งสูงปั๊บเนี่ยพอเขาจ่ายบอลแล้วเข้ามาในแดนของไทยนี่ไทยจะเพสซิ่งอีกสเต็ปนึงสเต็ปเนี้ยจากที่อยู่ในแดนเขาเนี่ยเราจะเพสซิ่งแค่ตัวเดียวทีนี้มันจะดุมสองละดุมสองถ้าเขาแบกมาใกล้เนี่ยจะดุมสามเลยคนทุกคนพยายามช่วยกันดีมากเลยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขายังทำอะไรเราไม่ได้จนมาประสบผลสำเร็จในช่วงท้ายครึ่งแรกนะนาทีที่42อ่ะซุนฮึงบินเนี่ยที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกยิงประตูนำให้เกาหลีใต้เป็น 1-0 ตอนนั้นอ่ะคงใครๆก็คิดว่าเกาหลีน่าจะไม่ยากในการที่จะเอาชนะไทยได้แล้วแหละเพราะเล่นในบ้านเขาด้วยแล้วเขานำเราด้วย 1-0 พอครึ่งหลังมาเราก็ยังเล่นเหมือนเดิมยังมีความหวังอยู่ว่าเราจะสามารถตีเสมอได้จนนาทีที่58เนี่ยสุพนัทเหมือนตาถูกชงลงมานะฮะเป็นผู้เล่นสำรองที่ถูกส่งลงมาแล้วก็อยู่ในสนามแค่3นาทีเขายิ่งเข้าชาร์จประตูที่รู้สึกว่านิโคลัสเมคคินสันเนี่ยนะเปิดมาจากทางด้านขวาเข้าไปคือจะยิงเขานิโคลัสอาจจะพยายามยิงกันแหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับกึ่งยิงกึ่งผ่านเนี่ยนะแล้วมันก็หลุดผู้เล่นเกาหลีไปแล้วก็สุพนัทเหมือนตาก็เข้าชาร์จทำประตูตีเสมอเลยในนาทีที่61นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยทำให้ทีมไทยเนี่ยกลับมา 1-1 กับเกาหลีคือหมายถึงว่าตอนนั้นเราไม่เสียเปรียบด้วยสกอร์แล้วแต่ในการบุกกดดันอะไรเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเราเล่นในบ้านเขาแล้วเขาก็พยายามบุกขยี้บี้ขยุดบุกไม่หยุดจนกระทั่งถึงช่วงทดเวลาแล้วผมก็ไม่เข้าใจเลยช่วงแรกบอกทดเวลา4นาทีขึ้นในจอ4นาทีแล้วมาปรับเป็น5นาทีแล้วมา6นาทีกว่าจะทดเวลาจริงๆเนี่ย6นาทีเกือบ7นาทีเลยนะแต่ว่าไทยก็ต้านไว้ได้เพราะว่าด้วยการเพชชิงเร็วแล้วก็ออกบอลเร็วแล้วนักเตะทุกคนนี่มีวินัยดีมากเลยนะก็คือตามที่บอกกันนะผมว่าการวางแผนของโค้ชอิชิอินะก็ทีมสตาฟแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ยรวมแต่งกันสู้รวมถึงกองเชียร์คนที่12นะกองเชียร์ทีมชาติไทยนะครับที่ไปเชียร์แล้วก็กองเชียร์ที่อยู่ที่เกาหลีด้วยนะฮะอันนี้คือเรื่องหนึ่งคือหมายได้ว่าโอ้โหแบบเราเก็บแต้มจากเกาหลีได้โดยแบบว่ามันก็เป็นไปได้เราก็ทำได้เราทำได้เราได้หนึ่งแต้มนะก็คือจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งแต้มที่ล้ำค่ามากเลยเพราะว่าตอนนั้นทำให้แต้มเราขยับหนีจีนขึ้นมาหนึ่งแต้มจากที่เราแข่งมาจบนั้นคือนัดที่สามแล้วเพราะว่าในกลุ่มร่วมสายมันจะมีสี่ทีมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่มีไทยมีเกาหลีใต้มีจีนมีสิงคโปร์มันจะต้องไปแข่งที่บ้านเราเนี่ยอีกสามทีจะต้องไปแข่งที่บ้านเราสามนัดแล้วเราต้องไปแข่งที่บ้านของอีก3ทีมเนี่ย3นัดรวม6นัดคือเย่าเยือนสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะก็ตอนนี้ผ่านไปนัดที่3แล้วไทยมีตอนนั้นมีอยู่4คะแนนนะแพ้1เสมอ1แพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะแพ้1นี่ไม่ได้ชนะ1ได้3เสมอ1บวกมา1ก็เป็น4นะเกาหลีใต้ก็มี7แต้มนะประตูบวกก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวพูดถึงอีกคู่นึงก่อนดีกว่าตอนนั้นไทยมีอยู่4แต้มแล้วทีนี้คู่ไทยในแข่งตอน6โมงเย็นของบ้านเรานะวันเมื่อคืนนี้วันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2567นะแข่งตอน6โมงเย็นซึ่งคู่ไทยเนี่ยก็แข่งก่อนอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่ร่วมสายก็คือสิงคโปร์เปิดบ้านต้อนรับกับจีนตามเวลาในประเทศไทยนี่คือเวลาทุ่มครึ่งนะ
ตอนนั้นก็ดุนอยู่นะโอ้โหแบบถ้าจีนชนะเนี่ยจีนจะมีอยู่3แต้มใช่มั้ยเพราะว่าจีนน่ะชนะไทยแล้วก็ไปแพ้เกาหลีก็จะมีอยู่3แต้มนะถ้าจีนชนะเนี่ยก็จะพุ่งไป6เลยในขณะที่ไทยแข่งจบแล้วไทยมี4ทีเนี้ยผมมาดูมาเปิดดูเน็ตแล้วก็โอ้โหแบบจีนน่ะนําไปก่อน 1-0 เอาแล้วครึ่งแรก 1-0 ได้เร็วด้วยแล้วก็มาได้2ชูดอีกโอ้โหผมก็คิดว่าน่าจะจบแล้วจีนน่าจะคะแนนน่าจะแซงไทยแล้วแล้วก็จีนได้ลูกโทษแต่ยิงไม่เข้าด้วยนะยิงด้วยนะคือเอาเป็นว่าครึ่งแรกอะจีนนำสิงคโปร์ไป2-0คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแต่เราก็ยังมีอะไรภาวนาในใจลึกๆอยู่ว่าขอให้สิงคโปร์จะตีเสมอได้แล้วก็สิงคโปร์นะไล่ขึ้นมานะไล่ขึ้นมาจากตาม 0-2 นะไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 เออแล้วก็มาบี้จีนอีกที่สมัยเป็น 2-2 ทำให้ตอนนั้นจีนนี่แบบก็แบบผมดูแล้วนะคือแบบจีนก็เริ่มปั่นป่วนเหมือนกันตอนท้ายครึ่งหลังอ่ะสิงคโปร์เกือบทำประตูได้เกือบเอาชนะจีนได้แต่โอ้โหแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดสปอริตนักสู้เลยนะคือจบเกมเนี่ยสิงคโปร์เสมอกับจีน 1-1 ทำให้จีนได้คะแนนมา1คะแนนสิงคโปร์ก็มี1คะแนนสรุปว่าตอนนี้ไทยมี4เดี๋ยวทั้ง4ทีมเนี่ยแข่งไปแล้ว3นัดนะเกาหลีใต้แข่ง3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนนะไทยแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนจีน3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียไทยดีกว่าเพราะว่าไทยได้บวก1ส่วนจีนติดลบ2นะฮะเพราะว่าจีนไปแพ้เกาหลีเยอะนะแล้วก็สิงคโปร์แข่งไป3นัดเสมอ1เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็แพ้2นัดแพ้เกาหลีกับแพ้ไทยนะก็มี1คะแนนนะก็ถือว่าเป็น1แต้มล้ำค่ามากแล้วก็เป็น1เป็นสิงคโปร์ที่มาช่วยตัดแต้มจีนออกไปอีก2แต้มโอ้โหอันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเพอร์เฟกต์มากเลยเพอร์เฟกต์แต่เพอร์เฟกต์ใหญ่ก็คือไทยเสมอเกาหลีใต้ได้ในบ้านของเกาหลีใต้ในสนามโซเบอร์คัพสเตเดียมนะวันที่21มีนาคม2567แล้วก็เขาบอกว่าเป็นประตูแรกของไทยที่ยิงทีมชาติชุดใหญ่ของเกาหลีใต้ได้เป็นเวลานับเนื่องมา26ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่เคยยิงเกาหลีใต้ได้เลยเป็นประตูที่สุพนัทเหมือนตานี่ยิงหลังจากที่ผ่านมา26ปีผ่านมาตั้งแต่ที่ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลยิงเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมปี2541ดูดิ41 51 61นี่61 62 63 64 65 66 67 26ปีผ่านมาไทยยิงเกาหลีใต้ได้แล้วก็เป็นประตูยิงที่สำคัญได้1แต้มล้ำค่าได้1แต้มทองคำอีกแล้วก็สิงคโปร์ก็มาช่วยตัดแต้มจีนไปอีก2แต้มก็ยิงไปเป็น2แต้มเป็น2แต้มที่จีนเนี่ยหายไปแบบไม่น่าหายอ่ะพูดถึงแต่ว่าจีนเนี่ยคือไม่ได้แฮปปี้มากๆเลยแหละแต่ไทยจะแฮปปี้มากๆกับการที่จีนหายไป2แต้มนะตอนนี้ก็คือแต้มไทยกับจีนเท่ากัน4แต้มแล้วก็เดี๋ยววันที่26มีนาคม2567นี้ไทยเปิดบ้านต้อนรับเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานแต่ว่าเรื่องบัตรเนี่ยผมไม่มีนะมันไม่ต้องมาถามผมได้นะไม่ต้องมาถามผมไม่มีบัตรนะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าไอ้ช่วงนี้ก็ให้เปิดให้ซื้อตั๋วผ่านเทนทิเกตเมเจอร์ก็ไม่ยอมซื้อกันแล้วตอนนี้พอไม่มีตั๋วแล้วก็จะมาหาผมให้ช่วยหาให้ผมไม่หาให้นะเพราะว่าผมเคยแบบเคยกดซื้อตั๋วรอเพื่อนๆนี่แหละแต่พอไม่มีใครมาเอาผมก็ต้องเอาตั๋วนี่ต้องไปแคบมีเรื่องมาแจกฟรีอะนี่ผมไม่เอาละคือถ้าใครอยากได้ตั๋วแล้วผมก็บอกแล้วว่ามันซื้อได้แทนที่เกตเมเจอร์นะทุกคนก็เข้าไปซื้อได้นะผมเนี่ยจริงๆผมจะต้องไปถ่ายแมตช์ที่เกาหลีใต้ด้วยนะไปเป็นฟอโต้กราฟเฟอร์ที่จะต้องลงไปถ่ายในสนามที่โซเวอร์คัพสเตเดียมเนี่ยแต่ว่าพอดีผมไม่พร้อมและหลายอย่างผมก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนผู้สื่อข่าวไปที่จะไปถ่ายนะครับแต่เป็นว่าคือถ้าผมจะบอกว่าคราวต่อไปเนี่ยถ้าก็เปิดซื้อเปิดขายเนี่ยคุณก็ซื้อไปเถอะบัตรมันไม่ได้แพงถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็เอาไปขายให้คนอื่นเดี๋ยวถ้ามันมีคนซื้อคุณก็ปล่อยทิ้งไปก็แค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบัตรราคาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตั๋ว
ถั่ว normal ถั่วทั่วไปเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดนานแล้วแหละมันหมดมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยประมาณสักปลายเดือนกุมภาเนี่ยมันยังมีอยู่ผมเข้าไปดูเนี่ยมันมีแพ็คเกจที่ว่าจะซื้อแค่แมตไทยกับเกาหลีหรือว่าจะซื้อไม่แค่แมตไทยกับสิงคโปร์ก็ได้แยกซื้อก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นแพ็คเกจก็ได้ดูแมตไทยกับเกาหลีก็ได้เป็นแพ็คเกจเป็นดู2นัดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่ยอมซื้อกันผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือท่านก็ต้องหาวิธีเอาเองนะก็ไปลองดูหน้าสนามแล้วกันเผื่อมีคนเค้าเพื่อนไม่มานี่ก็ขายต่อเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับก็คือขอให้ทุกท่านสนุกกับการดูฟุตบอลนะฮะอย่าเล่นการพนันนะครับวันที่26มีนาคม2567ขอให้เมื่อวานนี้แข่งกัน6 องศาที่เกาหลีมาไทยตัวนี้โอ้เพราะว่าตับแลบเลยเนี่ยผมอยู่ที่นี่เนี่ยมันเหงื่อแตกซิกเลยเนี่ย30กว่าองศาเลยขนาดเย็นๆนะโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ